วันนี้เป็นวันเกิดของน้องแซมนะคะน้องแซมบอกว่าไม่ได้จัดวันเกิดปาร์ตี้เลยมา2ปีแล้วเพราะโควิดปีนี้ขอค่ะเราก็เลยพากันไปที่ร้านเดิมนะคะร้านที่พาเซมรันมาเลี้ยงส่งไปโรงเรียนประจำพอเดินเข้ามาในร้านนี่ก่อนอื่นเราต้องไปเลือกเค้กก่อนนะคะว่าเราจะเป่าเค้กอันไหนขนาดเท่าไหร่เขามีทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วหลายรสชาติหลายสไตล์การตกแต่งนะคะก็ให้เจ้าของวันเกิดเขาเลือกไปว่าเขาอยากได้แบบไหนอันนี้พ่อแม่จะไม่อินเตอร์เฟียร์นะคะมีหน้าที่จ่ายตังค์อย่างเดียวเค้กที่นี่ขายปอนละ450 500หรือ550อ่ะถั่วเฉลี่ยปอนละ500รูปีแล้วกันก็คือ200บาทนะคะแต่เราจะสั่ง2ปอนเพราะว่าด้วยปริมาณแขกที่เชิญมาคือ20คนเนี่ยปอนเดียวจะไม่พอนะคะก็สั่งเป็น2ปอนราคา900รูปีค่ะ360บาทแบบเป็นชิ้นก็มีขายนะคะหน้าตาน่ากินชวนอ้วนทั้งนั้นเลยเป็นชิ้นชิ้นก็จะขายอยู่ระหว่างชิ้นละ50 60หรือว่า70รูปีนะคะแต่ละนางน่าทานทั้งนั้นตกลงน้องแซมเลือกเป็นอันนี้นะคะแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยน้องแซมชื่อสวริตนะคะชื่อจริงเขาชื่อเล่นชื่อน้องแซมเชิญเพื่อนมาด้วยนี่เพื่อนน้องนะคะที่โรงเรียนเนื่องจากว่าคนเยอะนะคะก็จะต้องรออาหารสักนิดนึงร้านนี้เขาขายดีคนเดินเข้าตลอดเลยถ้าเราไม่ได้จองโต๊ะเอาไว้เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยสำหรับขนาดคน20คนนี่จานแรกมาแล้วนะคะออเดอร์ปานีติก้าเป็นปานีเต้าหู้นมนะคะหมักแล้วก็ย่างกับผักประมาณบาร์บีคิวนั่นแหละค่ะเด็กๆ ก็เฟรนฟรายไปก่อนเดี๋ยวเราจะตัดเค้กก่อนนะคะอาหารสั่งไปแล้วระหว่างรออาหารก็ตัดเค้กไปพลางๆแขกที่มาในงานก็เป็นญาติทั้งนั้นนะคะญาติล้วนๆบ้านละ 4-5 คนมาร่วมงานก็เอาของขวัญมาให้น้องด้วยนะคะบางคนก็ให้เป็นซองบางคนก็ให้เป็นของขวัญแล้วแต่สะดวกเราจะไม่ปักเทียนบนเค้กนะคะปักใส่ถ้วยเป่าเอาส่วนเค้กเราจะไม่เป่าให้มันโดนน้ำลายแล้วที่นี่เขาไม่รู้เป็นยังไงเวลาเขาตัดเค้กนะเขาจะต้องตัดเจ้าของวันเกิดอะต้องตัดให้มันเละๆอะตัดแบบยังไงอะไม่ตัดให้เป็นชิ้นอะต้องสับ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 ไม่หญิงหายเห็นหลายทีแล้วน้องตัดพอเป็นพิธีแล้วนะคะก็เอามาให้แม่ตัดแบ่งให้ครบทุกคนเราต้องมีความสามารถนะคะในการตัดแบ่งเค้กขนาด2ปอนด์ให้แขกทั้ง20คนกินได้ครบนะคะไม่ขาดเอาหล่นแล้วเขาจะไม่กินกันเยอะๆนะคะแบบชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ที่นี่เขากินกันชิ้นเล็กๆถึงจะซื้อมามันชิ้นใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีใครกินหรอกที่บ้านเวลาเป่าเค้กวันเกิดแต่ละทีก็ซื้อเค้กมา1ปอนด์นะคะก็ไม่มีใครกินค่ะ
เหลือทิ้งหมดเด็กๆ เขาสั่งพิซซ่ามากินนะคะเป็นพิซซ่าอันเล็กๆขนาดพอ1คนกินได้ส่วนผู้ใหญ่ก็สั่งอาหารตามอัธยาศัยเหมือนเดิมนะคะชอบอะไรสั่งอันนั้นไม่มีเมนูฟิกว่าเมนูอันนี้แล้วก็ทุกคนกินด้วยกันต้องกินโรตีนะใครอยากกินโรตีกินใครอยากกินนานกินใครอยากกินปราท่าก็สั่งเอาใครอยากกินตันดูโรตีก็สั่งเอาสั่งเอาตามสะดวกเลยนะคะแบบวาไรตี้มากแต่พอสั่งมาแล้วเนี่ยแต่ละคนอยากจะกินอยากกระจอยกันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่พอสั่งเพิ่มคือไม่อั้นนะคะมองดูเหมือนว่ามันจะแพงแต่เดี๋ยวตอนท้ายคลิปมิ่งจะบอกนะคะว่าสรุปแล้วมันดีกว่าเหมาจ่ายงานเลี้ยงยังไงเพราะว่าที่นี่เขาก็มีนะคะแบบเหมาจ่ายเป็นรายหัวสำหรับคนที่จะมาจัดงานเลี้ยงวันเกิดงานครบรอบแต่งงานงานเลี้ยงอะไรก็ได้เขาจะมีนะคะเป็นรายหัวแต่เราตัดสินใจว่าเราไม่เอาแบบนั้นนะคะขอสั่งตามเมนูเลยใครอยากกินอะไรสั่งได้ตามสะดวกเลยลูกๆหลานๆก็มากันนะคะบ้านไหนมีเด็กกินเค้กรออาหารไปก่อนไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่ารัฐนี้เขาแบนแอลกอฮอล์ก็จะไม่มีใครดื่มและถึงแม้ว่าจะไม่แบนก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งได้สำหรับร้านแบบนี้มันต้องเป็นสถานที่เฉพาะเลยว่าตรงนี้ขายแอลกอฮอล์ได้ร้านอาหารทั่วไปขายไม่ได้นะคะไม่ได้รับอนุญาตน้องแซมกับของเพื่อนนะคะ Enjoy กับพิซซ่าเล่นกล้องอีกพี่หมีเป็นอะไรเดินรอบโต๊ะเลยไม่ยอมนั่งโต๊ะนี้จะเป็นไม่มีหัวหอมกระเทียมนะคะแยกไปเลยส่วนโต๊ะใหญ่ที่นั่งยาวๆนะคะมีหอมกระเทียมโต๊ะนี้ค่ะหอมกระเทียมกินทุกอย่างยกเว้นเนื้อสัตว์งานมาซาลาโดซาก็มานะคะอันนี้คือทาลีที่มีกับข้าวหลายๆอย่างมีทั้งข้าวมีทั้งโรตีกับข้าวแกงถั่วขนมหวานเป็นรัสกุล่านะคะแล้วก็ปาเปอร์ข้าวเกรียบกรอบๆนะคะก็มีให้ด้วยถ้าไม่หญิงสั่งเป็นทาลีนี่บอกเลยนะว่ากินไม่หมดมันเยอะมากแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะกินกันได้เพราะบ้านสั่งเป็นเวทเบรียนี่นะคะเขาจะเสิร์ฟเบรียนี่เป็นข้าวมาแล้วก็ไรต้าคนอื่นก็สั่งเป็นโรตีแล้วก็กับข้าวมานะคะส่วนใหญ่จะเป็นปนีไอเทมก็คือกับข้าวที่ทำด้วยมีปนีเป็นส่วนประกอบนะคะมีเต้าหู้นมเวลาเขากินข้าวนอกบ้านกันเนี่ยเขาจะชอบสั่งปนีไอเทมนะคะเ
ขอมีหญิงสั่งเป็นเชซวานไฟไรซ์ข้าวผัดเซชวนนะคะมันจะเป็นมีความหวานนิดนึงความเปรี้ยวนิดนึงอยู่ในตัวมันจะไม่เป็นรสชาติที่เค็มๆเหมือนกับข้าวผัดทั่วๆไปแล้วก็เผ็ดด้วยค่ะสั่งมากินกับปานิชเชอรี่นะคะแต่ละคนกินกันกับข้าวคนละอย่างไปเลยนะคะไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าอันนี้ฉันไม่กินบางคนนี่เขาก็ไม่ค่อยชอบพวกอาหารจานเดียวเขาชอบกินเป็นกับข้าวโรตีมากกว่าสรุปแล้วค่าอาหารจ่ายไป 6,000 นะคะสำหรับ20คนก็ตกหัวละ300รูปีเท่านั้นก็คือ120บาทค่ะดีกว่าสั่งปาร์ตี้อีกปาร์ตี้เขาชาร์จหัวละ700รูปีแพงกว่ากันเยอะนะคะไม่รวมเค้กจบไปสำหรับงานฉลองวันเกิดของน้องแซมอายุครบ11ปีนะคะที่แสนจะอบอุ่นล้อมรอบไปด้วยญาติมิตรแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ